ส่วนเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อไปดูปัญหาเรื่องของน้ำมากนะครับน้ำท่วมนะครับพอดีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็ทมว่าไม่ใช่น้ำท่วมนะครับน้ำมากนะครับน้ำมันมากมันก็ท่วมก็เลยขอยืมคำของท่านมาใช้หน่อยนะครับประการสำคัญคือมีเยาวชนลูกหลานของเราที่เห็นต่างทางการเมืองออกมาแสดงกิจกรรมทางการเมืองวันนี้ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยสะดึกนะครับเพิ่งก่อสร้างเสร็จวันนี้เพิ่งไปผสมปูนเสร็จกับทีมงานนะครับก็ออกมาพบปะ FC แฟนคลับที่ในประเทศและต่างประเทศแน่นอนครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยเราก็มาเสวนามาพูดกันว่าเหตุใดถึงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการตีข่าวมีการประโคมข่าวแน่นอนครับวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อไปดูปัญหาเรื่องของน้ำมากนะครับน้ำท่วมนะครับพอดีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็ทมว่าไม่ใช่น้ำท่วมนะครับน้ำมากนะครับน้ำมันมากมันก็ท่วมก็เลยขอยืมคำของท่านมาใช้หน่อยนะครับประการสำคัญคือมีเยาวชนลูกหลานของเราที่เห็นต่างทางการเมืองออกมาแสดงกิจกรรมทางการเมืองวันนี้ของพี่เต๋อนะครับรองผู้บัญชาการภาค4นะครับพี่เต๋อนะครับเดิมทีอยู่ที่ภาค3วันนี้โดนต่อยบอกว่าโดนต่อยนะครับเห็นวัยรุ่นต่อยบอกว่าโดนต่อยนิดหน่อยไม่เก็บมากก็ต้องขอบคุณที่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่ายืนประชันหน้ามันก็เป็นไปได้ครับวัยรุ่นมันอาจจะเสพยามานะครับหรือว่ากินสุรามาคือพฤติกรรมที่แสดงเห็นการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับเห็นแล้วทุเรศนะฮะทุเรศสายตาถ้าหากให้คนกลุ่มคนพวกนี้มาเป็นแกนนำหรือว่ามาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยชาติบ้านเมืองคงล้มละลายนะครับดูแต่งตัวดิครับแต่งตัวสีผมเห็นว่าเยาวชนเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้มันมีเศษเสี้ยวของสังคมถามเลยว่าคนขอนแก่นทั้งเมืองมีกี่คนครับที่ออกมาแสดงพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของสังคมผมบอกว่า 0.01 อ่ะนะครับไม่ได้มีค่าราคาอะไรกับความเป็นคนไทยเลยการที่คนเห็นต่างทางการเมืองแต่คุณมาแสดงกิริยามารยาทมาแสดงกิจกรรมถอยนะครับผมใช้คำว่าถอยสะทุนมากเลยนะฮะผมรับไม่ได้หรอกครับวันนี้ถอยสะทุนทุเรศนะฮะใช้คำว่าทุเรศเนี่ยวันนี้ผมผสมปูนฮะดูมือยังปูนติดอยู่เลยเห็นแล้วมาดูเฟซมาดูวิดีโอย้อนหลังแล้วก็ได้ข่าวนะจากพรรคพวกที่เป็นสายของตำรวจบอกว่าพี่เต๋อนะครับไพศาลลือสมบูรณ์รองผู้บัญชาการตำรวจภาค4นะครับเดิมทีอยู่ภาค3ก็ไปประจำที่ภาค4วันนี้บอกว่าโดนต่อยเราก็เป็นห่วงนะครับก็สอบถามพวกไปว่าพี่เต๋อเป็นไงบ้างบอกว่าโดนต่อยนิดหน่อยนะครับไม่เก็บนะก็แกก็ไปชี้แจงก็เป็นรองผู้บัญชาการภาค4นะครับก็ถือว่าระดับคุมทั้งภาคไปเจจาว่าเนี่ยมันเป็นกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีมาตรวจดูน้ำมันมากน้ำท่วมก็จะแก้ไขปัญหานะฮะเผอิญว่าคุณเห็นต่างทางการเมืองคือพวกสถุนนะฮะผมบอกว่าสถุนพวกนี้ผมไม่ให้ราคากลางนะพวกกลางให้มันสุดแล้วมึงไปหยุดที่เรียนจำบางคนร้องห่วงร้องไห้เรียนไม่จบยัดโทแม่งเอ้ยมึงเรียนจะไม่จบเลยวันนี้มึงมาแกนนำนะฮะมึงเอาศาสตร์ไหนมาศึกษานะบางคนเนี่ยจบม.6 อย่างไอ้ไม้ไล่ยำเนี่ยส้นตีนหมาเนี่ยนะครับไปฟังมันได้ยังไงนะฮะภาษาอังกฤษตัวเท่าควายยังอ่านไม่ออกเลยยังไปฟังมันได้ยังไงอ่ะให้มันเป็นแกนนำออกมาปลุกปั่นปลุกระดมต้องยกเลิกมาตรา112ไอ้ส้นตีนกูถามว่ามึงเกิดบนพื้นดินไทยเนี่ยมึงมีค่าอี้อะไรวะมึงจะมายกเลิกมาตรา112นะฮะมึงไม่มีค่าเลยอ่ะมึงแค่เศษทุเรียนดินนะฮะวันนี้มีผืนแผ่นดินที่มึงยืนอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรครับสถาบันต่อสู้รบราฆ่าฟันกับใครครับกับข้าศึกยึดแม่งวันนี้
ส้นตีนมึงว่าต้องยกเลิกมาตรา112เขาด่ามึงไอ้ควายไอ้สัตว์ไอ้สัตว์นรกเขาด่ามึงยังโกรธเลยลูกอีดอกทองเนี่ยแม่งมึงยังโกรธเลยอ่ะมึงจะไปด่ากษัตริย์ได้ยังไงคิดแบบโง่ๆวันนี้กูบอกว่าไอ้พวกแม่ส้นตีนหมาพวกเนี้ยมึงลูกลูกกะลีนะแม่มึงเป็นอยู่ขายหีอยู่ซ่องมึงรับได้ไหมมึงก็รับไม่ได้นี่คือบทบัญญัติของกฎหมายห้ามละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่นวันนี้กูด่ายัดแม่พวกมึงนะไอ้พวกส้นตีนหมามึงเป็นลูกกะลีแม่มึงขายหีทุกวันเลยเลี้ยงมึงมึงรับได้ไหมรับไม่ได้วันนี้มึงมาคิดการใหญ่จะยกเลิกมาตรา112กลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มอะไรฮะมันมีกลุ่มเยาวชนที่ไม่ฟังพ่อแม่นะฮะพ่อแม่พูดสอนทางให้ดีไม่ฟังหรอกครับตื่นเช้าขึ้นมามันด่าพ่อแม่มันขอเงินพ่อแม่เอาเงินมาเอาเงินมาให้กูนะดูครับลูกมันชั่วชาติชั่วขาดไหนมันคุยกับพ่อแม่มึงเอาเงินให้กูพวกนี้คือสันดานชั่วสัตว์นรกมาเกิดผมบอกพวกนี้มันไม่ใช่คนมันเกิดเป็นร่างมันคนแต่จิตใจมันคือสัตว์นรกพวกนี้ผมไม่ให้ราคาเลยครับคือมันไม่ได้มีจิตสำนึกของความเป็นคนไทยเลยมันต้องสำนึกในมหากรุณาธิคุณของชาติบ้านเมืองและสิ่งสำคัญนะมันต้องสำนึกในบุคคลพ่อแม่พ่อกับแม่มันยังสอนไม่ได้เลยดูมันแต่งตัวสิครับสะทุนส้นตีนหมาเลยอ่ะใครเป็นพ่อแม่มันนะโอ้โหแม่งเอ้ยอับอายขายหน้าโคตรพ่อโคตรแม่เลยเอาหน้าไปซุกขี้ดีกว่าเห็นไหมฮะใครเป็นพ่อแม่เยาวชนหาเหวปวดแอกนะที่ไปเรียกร้องทางการเมืองไปแสดงกิจกรรมทางการเมืองที่ขอนแก่นนะโอ้ยอายเขาครับโชคดีผมไม่มีญาติพี่น้องไม่ได้มีลูกหลานที่ไปแสดงกิจกรรมทางการเมืองสะทุนถอยอย่างนั้นอ่ะถอยไหมครับพี่น้องโคตรถอยเลยครับใครซูฮกพวกนี้แม่งโอ้โหส้นตีนหมาเลยนะฮะผมถามว่ามันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของสังคมสังคมไทยเนี่ยมันอยู่มายาวนานมีการเคารพสักการะเทิดทูนองค์พระกษัตริย์และเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อใครครับบิดามารดาพ่อแม่ตัวเองวันนี้พ่อแม่มันยังไม่ฟังเลยมันไปตั้งนะครับไปตั้งป้อมไปเอาเครื่องเสียงไปตั้งแล้วก็ด่าโจมตีเราไม่ว่าหรอกครับการโจมตีแต่พฤติกรรมมันถอยสะทุนเนี่ยเรียนมาทำไมวะถามว่าครูคนไหนสอนเนี่ยแม่งครูไม่ก็สอนไม่รู้เรื่องหาเลยจริงๆครูก็สอนดีนะแต่เด็กพวกนี้มันสะทุนเองถ้าใครไปอยู่สูงพวกนี้แม่ชาติบ้านเมืองสวะเลยถูกครับนะฮะคุณนุ่มถูกเด็กสวะนะเด็กพวกนี้มันไร้ค่าไร้ราคาไม่สมควรให้มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำในแต่ละองค์กรทางการเมืองไม่สมควรให้เกิดนะพวกนี้จริงๆพวกนี้สัตว์นรกมาเกิดมันไม่มีค่าราคาอะไรกับความเป็นคนไทยเลยผมเกลียดและเกลียดหนาพวกนี้ไร้ค่าไร้ราคาพี่น้องครับวันนี้เห็นชัดเจนเลยก็ฝากความคิดถึงพี่ตือด้วยนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าเหยียบโดนวัยรุ่นต่อยโดนต่อยนะฮะแต่ว่าแกบอกว่าไม่เก็บนะฮะก็ถามทางทหารไปพักพวกกันที่ไปดูแลคณะทำงานของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนอย่าให้ลูกหลานไปนะครับผมมีลูก2คนนะลูกผมไม่ได้เลวร้ายอย่างนี้นะลูกผมก็เรียนภาษาจีนเก่งระดับต้นๆของจังหวัดนะฮะไม่ได้เลวร้ายเหมือนพวกสะทุนพวกนี้เลยลูกผมเรียนมหาลัยนะครับปี1ด้วยตื่นเช้าขึ้นมาเรียนหนังสือไม่ได้มีคิดอกุศลไม่ได้คิดฝักใฝ่การเมืองไปร้องเย่อๆพวกนี้พวกนี้คือไร้ราคาไร้มาตรฐานของความเป็นคนใครเป็นพ่อแม่มันนะน่าเอาเชือกผูกคอตายแล้วแม่งสอนลูกได้ไงวะกูถามแค่นี้กูก็มีลูกเหมือนกันนะลูกกูก็เรียนปี1นะ19ปีนะไม่ได้ชั่วเป็นพวกนี้เลยกลุ่มพวกนี้คือชั่วเลวซ้ำนะฮะใครเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแม่งโอ้โหแม่งอกแอกตายเลยอะลูกจะชั่วแบบเนี้ยผมไม่ให้ราคาครับผมบอกเลยว่าบุญถาวรผักดันไหมผักดันคือมันต้องกลับมามีใครบ้างที่ด่ากษัตริย์แล้วได้ดีกูถามมึงหน่อยวะส้นตีนหมากูถามหน่อยยัดแม่งใครด่ากษัตริย์แล้วได้ดีไอ้คุณทั้งนั้นอนุนันพาท้าบุญถาวรไอ้บุญถาวรแจ้งจับผมเลยเป็นไงครับ
อนุนำพาเป็นไงครับทุกวันนี้ติดคุกติดตารางเป็นทนายความตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่ในไปอยู่ฮ่องกงครับอยู่ในคุกประกันตัวไม่ได้ใช้วาทกรรมใช้วาจาพูดสามหาวดูถูกดูหมิ่นพระกษัตริย์สถาบันสุดท้ายเป็นไงครับติดคุกติดตารางถูกแกล้งเข้าก่อหาไอ้เพนกินเป็นไงครับเห็นไหมฮะนี่คือบทเรียนนี่คือความเลวร้ายของการมีอคติต่อสถาบันพี่น้องครับวันนี้ผมตั้งใจพูดผมไม่ให้ราคาคุณคนพวกนี้ผมเปิดร้านอาหารผมมีร้านค้ากลุ่มพวกนี้ทํามาปุ๊บมันกินไปเลยกูเลี้ยงได้นะฮะแต่ว่าอย่าไม่เสวนาด้วยคือมันจะทำให้ชาติบ้านเมืองนี้ล่มจมครับถ้าให้กลุ่มคนพวกนี้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะชาติบ้านเมืองล่มจมเลยผมเชื่อมั่นเลยเกินครับว่าใครคิดลบต่อสถาบันคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองนะไม่มีใครได้ดีหรอกครับผมบอกเลยครับวันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าผมอยู่อย่างพอเพียงสำนึกในมหากรุณาที่คุณของพระเจ้าอยู่หัวและปฏิบัติตนบัดตัวเป็นพลเมืองที่ดีปกป้องชาติบ้านเมืองสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้มันก็ได้มาเองมีมิตรที่ดีมีพวกที่ดีมีบริวารที่ดีเองคนคิดลบนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีใครเข้าไปคบหรอกครับวันนี้มีแต่มิตรที่ดีมาหาผมไม่มีมิตรไม่ดีครับผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไม่อาจให้ราคากลุ่มพวกนี้การที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองนั้นสิ่งที่เด็กสะทุนพวกนี้ไปทำคือมันคือสวะมันคือเศษเสี้ยวของมนุษย์ที่ไร้ค่าไร้ราคาผมบอกเลยครับไม่มีคุณค่าของความเป็นคนเลยครับคนพวกนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ดูถูกแคลนนะครับผมไม่ราคาไงฮะนะกลุ่มคนพวกนี้เราไม่ควรให้ราคามันเพราะว่ามันเป็นเพียงเศษสวะของสังคมแต่งตัวโหนะร้องพงร้องเพลงยกเสื้อผ้าบางคนนะฮะไปแก้ผ้าโคตรเหี้ยเลยครับแกโคตรแกนะไปแก้ผ้าโชว์อวัยวะเพศให้ตำรวจเห็นเขาละอายครับเขาละอายของความเป็นคนนี่คือกิจต่ำซามนะครับไม่ได้มีกิจที่อกุศลเลยมีแต่กิจที่เป็นอกุศลกุศลแล้วกิจไม่มีเลยพี่น้องครับวันนี้จะมาพูดเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยิงสังคมไทยเราจะไม่ให้ราคากลุ่มพวกนี้เราไม่ควรส่งเสริมเพราะว่ามันเป็นกรณีทำให้ชาติบ้านเมืองเสื่อมไปวันนี้เราต้องผลักดันและส่งเสริมเยาวชนที่มีความคิดความอ่านที่ดีผมมีลูกชายนะครับลูกชายผมมีที่เรียนหนังสือเรียนออนไลน์อยู่ห้องนะครับไม่สนใจการเมืองว่าพ่อเป็นนักการเมืองพ่อพูดถูกครับวันนี้ผมต้องเรียนให้จบปริญญาตรีและผมจะเรียนให้จบด็อกเตอร์จะสานต่อแนวคิดของพ่อจะเป็นนักการเมืองที่ดีก็ดีลูกช่วงนี้ผมต้องเรียนให้จบเรียนให้จบนะฮะจบปริญญาตรีแล้วผมจะต่อปริญญาโทจะเรียนเมืองนอกก็ได้ครับลูกไม่เป็นไรพ่อหาเงินให้กลับมาแล้วก็จะมาเป็นนักการเมืองที่ดีนี่คือความคิดของนักการเมืองที่ดีนะครับของชาติอะไรกันนะวันนี้เรียนไม่จบส้นตีนหมามึงอ่านภาษาอังกฤษออกไหมอ่านออกก็ควายว่าหมาเสียงมันเป็นแจนนำเนี่ยไอ้คนจบปริญญาโทปริญญาเอกไปชูหกโอ้ยคนที่เรียนไม่จบนี่คือความสะทุนคือความเลวร้ายของระบบการเมืองไทยนะฮะคนที่คิดต่างทางการเมืองพวกนี้มันจะมีกลุ่มพวกนี้คือไม่เอาเจ้าครับนะฮะกลุ่มพวกนี้มีอยู่ประมาณ 4-5 ล้านคนคิดอกุศลตื่นเช้าขึ้นมาว่าการที่พ่อแม่ใช้มาทำงานเนี่ยมันคือเป็นเรื่องที่ไม่ดีพวกนี้คือสัตว์นรกมาเกิดครับผมบอกเลยครับพวกนี้สัตว์นรกมาเกิดคิดอกุศลไม่เคยคิดทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองเลยพวกนี้คิดฝักใฝ่อย่างเดียวว่ากูต้องอิสระกูต้องข่มเหงคุณได้นะฮะหลักๆแล้วกลุ่มพวกนี้คือสัตว์นรกมาเกิดกิจก็คือสัตว์นรกเป็นสัตว์นะครับไม่ได้มีกิจที่เป็นกุศลเลยมีแต่อกุศลอย่าไปให้ราคาครับพี่น้องวันนี้มาพูดนี่คือเหลืออดครับไปเห็นแล้วมันใครมีญาติพี่น้องนะฮะที่เป็นแกนนำวันนี้เยาวชนหาเหวปวดแอกโคตรพ่อโคตรแม่มึงไงแอกคล้องคอมึงแหละมึงผูกคอตายเลยอะวันนี้นะมึงผูกคอตายเลยวันนี้ก็บอกมึงให้ผูกคอตายเลยนะครับแล้วมึงมาแดกร้านอาหารนั้นกูนะเดี๋ยวกูโย่เสียมึงแดกวันนี้
ส้นตีนหมากลุ่มพวกนี้ไม่ต้อนรับครับอย่ามากินอาหารร้านผมนะไอ้พวกสามจีบไอ้พวกนี่แล้วคุณชาติบ้านเมืองไอ้พวกที่มาแสดงถอยอย่างเงี้ยไปไกลตีนนะบอกอยู่ใกล้อะตีนเหยียบปากแม่งหลบคาตีนเลยผมไม่ให้ราคาครับเขาบอกว่าผมเนี่ยบอกว่ามันไกลตีนเลยนะเข้ามาบ้านกูไม่ได้เลยคือมันต้องผักให้มันตกนรกไปมันไม่กี่คนหรอกครับคน70ล้านคนกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมันมีไม่กี่ล้านคนหรอกกลุ่มคนพวกนี้มันตายหงตายหาทั้งนั้นแหละนะครับใครคิดลบต่อชาติบ้านเมืองต่อสถาบันเนี่ยตายหาหมดไม่ต้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยก็เหลืออดเหลือทนนะครับใครจะซูฮกไปดมด่าไปเรียแตกมันก็ไปเรียแตกรถนะไปเรียหีมันรถนะบางคนเป็นนักศึกษาแม่งส้นตีนจริงๆเลยนะโอ้ยผมเลยโอ้เหลือทนนะครับผมพูดให้เพาะนะใครเรียแตกเรียหีเรียหำมันก็ไปเรียเลยผมไม่เอาด้วยใครซูฮกนะยัดแม่งยังไม่จบเป็นแกนนำโอ้บอกว่ากำลังสอบอยู่เรียนออนไลน์อยู่เขามาจับสิมึงด่ากษัตริย์อีโง่อีควายพ่อมึงไม่สั่งสอนแม่มึงสั่งสอนเหรอนะเกิดมาทำไมมึงโง่เง่าเต่าตุนแท้พ่อแม่มึงส่งเสริมมึงเรียนหนังสือมึงไม่เรียนมึงเสียไปด่ากษัตริย์นะไปล้มล้างการปกครองไอ้ห่านะครับพี่น้องครับผมไม่ให้ราคาและกูไม่ราคามึงด้วยแล้วมึงซื้อของร้านกูไม่ขายให้มึงด้วยกูบอกแล้วว่ากูเนี่ยคนเอาเจ้ากูจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์กูมีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองไอ้พวกคิดลบพวกนี้ไปไกลตีนกูหน่อยก่อนนะตายต่อหน้ากูก็ไม่ช่วยแต่กูผิดกฎหมายนะคนจะตายซักแง๊กอยู่เนี่ยภาษาเอกสารซักแง๊กนี่นะไม่ช่วยมันเนี่ยผิดกฎหมายนะพี่น้องครับนั่นคือความในใจของผมตอนนี้ออกมาพูดเนี่ยผมด่ามันเนี่ยมันจะตายทั้งโคตรพ่อโคตรแม่เนี่ยนะผมบอกวิงวอนนะฮะวิงวอนบรรพบุรุษผีบ้านผีเมืองผีนักรบนะครับถ้าหากว่าท่านอยู่ในสากลโลกยมโลกอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะครับให้ท่านปิดตาปิดหูปิดจมูกพวกนี้ให้มันไหลตายนอนไหลตายหรือขับรถไปให้มันรถชนต้นไม้ตายนะคือปิดตามันเลยขอให้ผีเจ้าผีบ้านผีเมืองประเทศไทยเนี่ยลงโทษพวกนี้มันเลวมันสามพี่น้องครับนี่ผมสาปแช่งนะครับขอให้บุญบารมีที่สร้างมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยพวกนี้ควรตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เกิดเป็นแมลงเกิดเป็นควายเป็ดหมาเกิดเป็นเป็ดนะครับคืออยากให้ราคามันนะครับผมไม่ให้ราคาน้องครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยอาจจะไร้สาระนิดนึงวันนี้ก็เหนื่อยก็มาพูดคุยกับลูกหลานนะใครเห็นด้วยก็ไปเลียแตดมันนะครับผมไม่เลียแม่งหรอกแตดนอกๆแตดไอ้เหม็นเนี่ยมันเลียแม่งส้นตีนหมาพวกเนี้ยตีนแดกเหยียบปากมันนะนะครับผมไม่สนใจโคตรพ่อโคตรแม่หรอกนะครับเห็นแล้วสะถุนเห็นแล้วก็เลดเฮียนะครับนะครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ต้องขอโทษขออภัยที่ใช้วาจาไม่สุภาพคือผมเกลียดคนพวกนี้จะให้ผมรักได้ยังไงอ่ะเย็ดแม่งกูไม่คนตรงไปตรงมาคนไม่ดีอย่าไปพูดทำไมอ่ะนะก็ด่ามันดิคนตีนหมาใครอยากจะเลียแตดมันไปเลียรถกูไม่เลียเลียหำมันเนี่ยมึงไปกินขี้มันเลยส้นตีนนะบอกเรียนสูงเนี่ยเรียนสูงเนี่ยกูเรียนสูงนะปลายนิ้วหน่อยรู้ป่ะกูจบกศน.นะคนยากจนที่สุดในหมู่บ้านผมนะคนยากจนที่สุดหมู่บ้านนะจบกศน.พูดอย่างนี้แหละนะคนรักชาติบ้านเมืองเรียนสูงมาเย็ดตีนจบดอกตุ้งโนเตอร์แม่งพาเขาไปด่าเจ้าพาเขาล้มล้างการปกครองส้นตีนหมามึงไปเรียแตดมึงไปเรียหีมันมึงไปเรียเลยกูไม่เรียนะกูไม่ออนซอนโคตรพ่อโคตรแม่งหรอกพี่น้องครับผมบุญถาวรขอญาตแค่นี้ก่อนนะครับพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าผมลามกจุกเป็ดคุณพูดตรงก็อย่างนี้แหละครับรักก็รักเกลียดก็เกลียดไม่อยากมาคบก็ไม่ต้องคบเพราะผมคบด้วยคนที่จงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองไอ้พวกสะทุนหาเหี้ยวไปไกลตีนนะครับมึงเอาหน้าซุกขี้วันนี้ขอโทษขออภัยนะครับพอเลี้ยอดเลี้ยใจนะครับคนที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมันตกต่ำวันนี้ผมบอกว่าผมนะต้องการให้พี่น้องประชาชนรักกันอย่ามาแสดงกิริยามารยาทส้นตีนหมานะมึงจะเรียกร้องทางการเมืองมึงต้องเรียกร้องให้มันถูกจังหวะเวลาไอ้เปิดด่านไปเปิดแตดไปเปิดหีสัตว์นรกอายเขานะฝรั่งเห็นเปิดโอ้แม่งแก่ทั้งแก่พวกนี้มันกลุ่มเล็กน้อยนะพี่น้องครับก็ฝากไว้อย่าไปเอาอย่างนะลูกหลานนะ1เราต้องเรียนหนังสือ
วันนี้พ่อแม่เก็บหอมรอมริบเงินแต่ละบาทส่งไปให้อยู่บ้านห้องเช่าตื่นเช้ามาก็เรียนหนังสือแม้เรียนออนไลน์เดี๋ยวสักหน่อยลุงตู่เปิดประเทศ1พฤศจิกาการค้าการขายดีขึ้นเราก็คงจะได้ไปเรียนในห้องเรียนนะฮะก็ตั้งใจเรียนนะครับจบทุกศาสตร์เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ให้สำนึกในมหากรุณาธิคุณของสถาบันและก็รักรูปแบบการปกครองนะเรียนให้จบทุนสูงแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นนักการเมืองที่ดีอย่าไปเป็นพวกสะทุนหาเหวนะครับส้นตีนหมาวันนี้ผมบุญถาวรต้องขออนุญาตเข้าไปพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องก่อสร้างนะครับช่วงนี้ก็ทำงานก่อสร้างนะรับจ้างไปวันๆนะครับรับจ้างตัวเองนะครับวันละ400บาทวันนี้ก็ผสมปูนเทปูนก่ออิฐก็ปกตินะครับผมเป็นกรรมกรมาก่อนก็ฝากถึงพ่อแม่ของเด็กๆที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองวันนี้นั่นคือบทบาทของเด็กทำให้เห็นว่ามันน่าอับอายขายชี้หน้าใครมีลูกมีหลานไปอย่างเงี้ยบอกเลยว่าหน้าอุซุกขี้เลยนะก็ฝากไว้เรียนลูกเรียนหลานเพราะว่าผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ขอโทษขออภัยสิ่งไหนที่พูดไปล่วงเกินก็ต้องขอโทษขออภัยผมพูดตรงอยากให้พี่น้องเข้าใจถึงสิทธิ์ในการดูแลลูกหลานอย่าไปละเมิดคนอื่นและก็อย่าไปเรียกร้องทางการเมืองโดยที่ละเมิดต่อกฎหมายเพราะครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่จนผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้
ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น